วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันทางไทย PBS ออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์และเขียนมาได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับเราพบกันในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์นะครับวันนี้เป็นทั้งวันปีใหม่ไทยวันแห่งครอบครัวและวันของผู้สูงวัยผู้สูงวัยด้วยเป็นเทศกาลพูดแล้วไม่ต้องมองมาข้างนี้ดิมองไปข้างโน้นดิมองได้ทั้งสองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะลองคุณไม่สูงวัยเหรอคุณอย่าปลอมตัวเพิ่งจะเริ่มต้นเพิ่งจะเริ่มต้นก็คืนๆนะฮะบรรยากาศอบอุ่นหลายคนก็กลับบ้านหลายคนก็เดินทางโดยเฉพาะคนการเมืองนะตอนนี้โอ้โหสายคุณไปไหนคุณไปไหนคุณไปไหนผมเฝ้ากรุงเทพผมเฝ้ากรุงเทพเฝ้ากรุงเทพแล้วอาจารย์ไปไหนผมไปกาญจนบุรีโอ้ร้อนนะผมไปนอนเขื่อนนอนเขื่อนเขื่อนนี่เย็นอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าขอยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่ากลับมารายงานด้วยนะที่หน้าว่าไม่คืออากาศมันร้อนแต่ว่าเราจะไปเดินตากแดดเหรออ๋อนั่นสิเราก็ต้องอยู่ในที่ร่มถูกไหมแล้วถ้าเกิดที่ร่มนั้นมันยังไม่เย็นพอเราก็ต้องใช้แอร์คอนดิชันก็ธรรมดาปกติผมกลับไปอาสมอ่ะก็เหมือนกันผมไม่ไปไหนแล้วผมก็อยู่ในห้องนั่นแหละห้องแอร์เนี่ยนะห้องแอร์เนี่ยอ้าวไม่ต่างอะไรกับอยู่ที่นี่ต่างการต่างเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ถ้าไม่อย่างนั้นคุณทักษิณก็จะไปเชียงใหม่ทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับตรงไหนเลยคุณไม่เกี่ยวอะไรกับคุณทักษิณอ้าวมันก็ต้องเนี่ยคุณไม่ก้าวข้ามทักษิณสักทีคุณอ่ะผมเนี่ยนะไม่ใช่ก้าวข้ามเนี่ยผมลืมไปแล้วผมจะฟ้องคุณผู้ชมว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยสองคนเนี่ยเขางุบงิบงุบงิบกันวันนี้จะคุยเรื่องทักษิณไหมผมไม่ใช่เป็นคนตัวเริ่มผมไม่ใช่เป็นคนเริ่มต้นฟ้าดินเป็นพยานฟ้าดินเป็นพยานอันนี้แกงมั่วละมั่วละไม่มั่วไม่ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะเราพูดกันว่าเรื่องพระเรื่องพระเรื่องอะไรศีกานั่นไม่ได้รายการนี้รายการศีลธรรมไม่มีเรื่องพระเรื่องนักการเมืองไม่มีพูดเรื่องนิดนิดเดียวเอาละเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันนะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยกรณีที่พระมหาหนึ่งคราวนี้เวลาคุณไปเขียนคำย่อเป็นพระมหาหอหีบไม่ถูกต้องนะต้องนอนหนูถูกไหมพระมหาหนึ่งมันต้องนอนหนูดิมันเป็นพระมหาหอหีบได้ยังไงผมงงมากเลยแบบออกไปในทางแบบไม่ค่อยดีนี่ทำไมวีระเอาเรื่องพวกนี้มาคุยในรายการใจใจนะคือมีมุมเขาเรียกว่าอาคุณสุชัยเป็นคนบอกเนี่ยเวลาทำข่าว human interest ไอ้จะมาจะมาจะมาอันนี้เข้าเป้าเลยเข้าเป้าเลย human interest นี่มันไม่ใช่ human อย่างเดียวไม่คือว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนไปบางเรื่องสาธารณชนสนใจมากเกินไปไม่แต่ผมสรุปอย่างนี้คือจริงๆอ่ะคนก็รอฟังเราเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแต่ว่าต้องคุยเรื่องนี้ก่อนนะคืออย่างนี้ถ้าคุณเอาเรื่องนี้ขึ้นก่อนนะเขาจะไม่ฟังเรื่องนี้จะร้อยแน่เดี๋ยวนี้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 นิดเดียวว่านิดเดียวว่าหนึ่งพระที่มีปัญหาก็ลาสิกขาแล้วแล้วไอ้นี่มันเป็นปฐมปราชิกเลย4อย่างเป็นปราชิกเสพเมถุนเนี่ยเมถุนนี่คือคนคู่เอ้าราศีเมถุนเนี่ยคือคนคู่กันไม่ใช่คำหยาบนะไม่ใช่คำหยาบเมถุนเป็นเรื่องของสองคนที่ต้องมีความชื้นความชื้นอีกมันชื้นอีกต้องมีตั้งใจฟังมากต้องมีความชื้นเขาถึงจะเรียกเขาถึงจะเรียกว่าเสพเมถุนแล้วต้องทำในที่แล้วโหฐานนี่คืออะไรที่ส่วนตัวนิยามเลยนิยามนี่ที่คุณเป็นคนดำเนินรายการหลักนะกรุณานำเข้าประเด็นนะไม่เข้าออกนอกประเด็นแล้วนะผมก็สนใจเห็นไหมอย่าฟังมุมมองสรุปคุยให้คิดนะคิดในสิ่งที่ดีอันนี้ก็ต้องคุยให้คิดในสิ่งที่มันเป็นอบายมุขมันไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าจะได้เงินที่ดีสรุปว่ามันไม่มีอะไรมีสิก็เป็นอย่างไรแล้วพูดทำไมพระก็สึกไปแล้วสึกไปแล้วสีกาเราก็รู้ว่าเป็นใครก็จบแล้ว
ถ้าเขาเกิดเป็นสมาชิกพรรคอะไรสักพรรคนึงพรรคเขาก็จะขับออกก็จบแล้วคุณจะไปเอาอะไรล่ะถ้าจบแล้วคุณมาพูดทำไมอ่ะก็ผมเพิ่งสงสัยว่าที่เขาพูดกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเพราะอะไรที่ผมสงสัยอ่ะคือไม่ใช่ผมมาพูดเพราะอะไรคือผมสงสัยว่าทำไมข่าวมันไปได้เรื่อยๆมันไม่มีอะไรแล้วนี่เพราะมีคนดังไงเป็นคนที่อยู่ในวงการเมืองแบบผมไม่รู้จักเลยประมาณนี้โนบาร์ดี้เลยคนที่ว่าไม่รู้จักเลยจริงหรือเปล่านะตอนแรกยังต้องไปถามให้อะไรว่าสุโขทัยใครว่าอย่างนั้นเลยโอเคเดี๋ยวคุณชัยไงว่าผมเพราะเป็นหัวข้อน้ำเน่าถึงคุยกันจริงๆโอเคแต่งั้นไม่ได้หมื่นบาทนะถ้าคุณพูดเรื่องนี้ยาวๆอ่ะคุณจะไม่ได้ดังนะเอาละตกลงเราคุยไม่ตกลงเนี่ยนะเราทั้ง3คนเนี่ยก็ไม่ได้เงินหมื่นบาทแล้วไม่ได้ที่เขาสารภาพว่าเขามีเงินเขามีเงินในฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาทไม่สารภาพแล้วเหรอสารภาพแล้วเขาพูดก่อนแล้วว่าผมไม่ได้ไปเช็คแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่สารภาพไปมีเหมือนตั้ง 500,000 มากกว่า 500,000 มากกว่า 500,000 เออแต่พูดถึงเรื่องนี้นะนายกกับรัฐมนตรีก็มีช่วยคลังเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคลังคือจุลพันธ์เหรอพูดไม่เหมือนกันไม่เหมือนยังไงอ่ะคือนายกบอกว่าดูเงินฝากวันที่ลงทะเบียนอ่าใช่ดูเงินฝากวันที่ลงทะเบียนก็คือหมายความว่าประมาณช่วงไตรมาสที่3กรกฎาคมถึงกันยาครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าใจว่าจะเป็นคุณหรือปลัดกระทรวงการคลังไม่แน่ใจคนใดคนหนึ่งเนี่ยนายเป็นปลัดครับนายเป็นปลัดวันนี้บอกว่าถ้าไม่ใช้ยอดเงินในบัญชีเงินฝากสิ้นปี66ก็ใช้วันที่31มีนาคมปี67อ้าวเนี่ยอ้าวเอออ้าวเออนายกบอกใช้วันที่เราไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนเออเนี่ยในผู้ชัดๆซึ่งยังไม่เกิดใช่ถ้าเป็นผมโยกย้ายไทยนี่ไงไม่คนคิดอย่างนี้เยอะเพราะมีคนมาถามผมว่าจะเริ่มนับ1เงินฝากวันไหนโอ้เลยผมถ่ายเท่เลยเอออันนั้นอันนึงนะแต่ไอ้ที่ว่ารายได้เกินปีละ840,000 บาทหรือมีเงินเดือน 70,000 บาทต่อเดือนเนี่ยอันนี้ใช้แบบแสดงรายการภาษียื่นแสดงรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี66ที่ยื่นไปแล้วอันนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วอันนี้เปลี่ยนไม่ได้อันนี้คือของปี66อันนี้โอเคชัวร์นะเอออ่ะอันนี้ตอนที่คุณลงทะเบียนน่ะคุณก็ต้องไปโชว์ว่าคุณมีรายได้น้อยกว่า 800,000 และมีเงินฝากน้อยกว่าไม่ต้องโชว์อะไรไงระบบมันโชว์แล้วคุณรู้ได้กับผมพูดจริงหรือพูดโกหกแอปทางรัฐแน่แอปแอปแอปรู้ได้ไงที่จะเกิดขึ้นแอปรู้ได้ไงมันแมทช์กันครับแมทช์กับมันแมทช์กับอะไรที่เป็นข้าราชการเป็นราชการหมดเลยครับโอ้ยงั้นคุณธุชัยครับข้อมูลส่วนตัวก็ไปปรากฏที่นี่หมดสิใช่ครับคุณธุชัยผมกดดูบัตรใบขับขี่ผมเลขที่เท่าไหร่มันยังรู้เลยเออแต่เราต้องยินยอมนะเพราะว่าเราเข้าไปในแอปเนี่ยเรายินยอมต้องยินยอมก่อนนะแม้แต่ว่าใบสั่งจราจรเนี่ยที่ขับรถเนี่ยโผล่นี่เออมันขึ้นมาให้เป็นแถวได้เลยแต่เงินในบัญชีเขารู้ได้ใช่ไหมครับผมถ้าอนุญาตเขาแต่เงินในบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้ลิงก์ในนี้มันไม่มีก็ยังไงแล้วยังไงแล้วจะรู้ได้ไงว่าผมพูดจริงหรือโกหกว่าผมก็ต้องให้หน่วยงานนั้นไปเช็คอีกทีไปเช็คทีนึงไปโอ้ไม่ยากไม่ยากคุณไม่ยากนะไม่ยากหรออันนี้โกหกกันไม่ได้หลอกกันไม่ได้นะไม่ใจไม่ยากคือส่งพวกนี้ไปให้แบงค์นะแบงค์ก็เช็คกับบัญชีของแบงค์ได้ไม่ต้องห่วงนี่เขาไม่รวมพันธบัตรแล้วซุปเปอร์แอปเนี่ยทำเสร็จแล้วหรือยังเมื่อไรจะเสร็จไม่ซุปเปอร์แอปสำหรับที่จะใช้กับโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ย uh-huh. กำลังทำอยู่กำลังทำอยู่กำลังพัฒนาระบบอยู่ครับใช่ใครทำไหมเออแต่ว่าจะใช้ทางรัฐซุปใช้แอปทางรัฐอันนี้เป็นของกระทรวง DEE ใช่ดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคม uh-huh. อันนี้ไม่คืออันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลจะทำแล้วแต่ต้องเป๋าตังค์ไม่เอาละเป๋าตังค์ไม่เอาทำไมเพราะเป๋าตังค์ต้องเอาเงินสดใส่เข้าไปก่อนถ้าเป็นกระเป๋าตังค์คุณธุชัยจะต้องโอนเงินเข้าไปอยู่ในแอปเป๋าตังค์ก่อนใช่ถ้าโอนเงินเข้าไปอยู่ในแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันคุมการไปซื้อไม่ได้แล้วมันอาจจะเอาไปแลกของอะไรต่ออะไรอย่างที่มันเคยเกิดคนละครึ่งก็เขียนโปรแกรมใหม่ใช่แต่อันนี้มันเขียนโปรแกรมใหม่ให้สิทธิ์คุณไปซื้อของปั๊บเนี่ยคุณจะทำเป็นเงินสดไม่ได้เลยคุณจะต้องมีธุรกรรมกับร้านที่เขารับเงินของคุณเนี่ยออกเป็นของแล้วของนั้นมันต้องตัดสต็อกด้วยโอ้เว้ยไอ้นี่คือเขาอยากจะให้รอบแรกอ่ะเป็นเรื่องของการ
ซื้อของจริงๆสำหรับรอบแรกนะแต่รอบ2ที่หลังจากขายของไปแล้วไปซื้อของต่อมาขายต่อนี่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาฉะนั้นคุณป้าคุณอาที่ไม่รู้ว่าจะทำไงก็ยุ่งยากนะต้องมีลูกหลานทำให้ไหมคือคำถามพวกนี้ไม่ควรมีเพราะคือเวลามีอะไรก็สำหรับคนที่ไม่มีแอปล่ะคนที่ไม่มีมือถือคนที่เขาไม่มีแอปไม่มีมือถือเนี่ยเขากระตือรือร้นยิ่งกว่าคนมีไม่ต้องไปถามแทนเขาผมจะบอกให้คนไทยเนี่ยถ้าเรื่องได้ตังค์นะคุณวิชัยเอาเลยมันเข้าสูตรมันเข้าสูตรเรามีลักษณะนิสัยดีๆสองอย่างดีๆนะดีๆนะยืนยันคือมักง่ายเอาแต่ได้เนี่ยเรามาอันดับหนึ่งมักง่ายเอาแต่ได้แต่ว่าก็เชื่อว่าแม็กผมเจอเองนะแม่ค้าต้มตำกับไก่ปิ้งอ่ะถามผมเรียกบุกหนูแล้วป้าจะได้ไหมเนี่ยป้าก็ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไม่ป้าได้ในฐานะที่ป้าอายุเกิน16ป้าไม่มีเงินรายปี 8,400 ป้าไม่มีเงินฝากเกิน 500,000 ป้าได้แต่ป้าเป็นคนขายของอันนี้อีกเรื่องนึงนะคุณวิสุทธ์ต้องแยกถ้าเป็นคนขายของ1เคยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามั้ยอันนี้ไงทำไมเคยเสียไม่แล้วก็ต้องเป็นประเภทรายรับวงเล็บ8นะครับคือป้าจะรู้ไหมวงเล็บ7คืออะไรขายของเอาไงขายของถ้าวงเล็บ2เนี่ยเงินเดือนค่าจ้างถ้าวงเล็บ3เนี่ยดอกเบี้ยเงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยมีค่าเช่าแต่ว่าเฮียวีระรู้นี่แต่ว่าแม่ค้าป้าไม่รู้เลยไม่เป็นไรก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดป้าไม่เคยยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีนะป้าก็รับมีคนเอามาซื้อของจากป้าก็รับไม่ได้นี่ไงแต่ว่าเขาให้ไปขึ้นทะเบียนไงเพราะถ้าไปขึ้นทะเบียนก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยคุณสมบัติครบไหมถ้าไม่ครบก็คุณก็เป็นผู้ขาดก็รับเงินสดไปสิก็ไม่มีปัญหาก็แปลว่าไม่มาช่วยกระตุ้นสิเอาก็ไอ้คนซื้อมันมีสิทธิ์จะจ่ายเงินสดก็ได้จะจ่ายเป็นไอ้นี่ก็ได้ใช่ไงถูกไหมถูกไหมอย่างเราซื้อเงินสดอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้หมื่นก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าซื้อเงินสดมันก็ไม่เข้าจุดประสงค์รัฐบาลคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้แล้วคนที่จะรับเนี่ยก็มีประสบการณ์จากคนละครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะล้อกันล้อกันอันนี้เป็นประเด็นปีกย่อยแล้วจริงๆอ่ะมันยังไม่มีบทสรุปหรอกโอ้จะเริ่มอยู่แล้วไม่ใช่หรอยังไม่มีบทสรุปคือมันมีรายละเอียดเช่นร้านค้าขนาดเล็กเซเว่นเอาด้วยไหมได้ไหมได้ไหมเขาบอกว่าได้แล้วนี่แล้วโลตัสโลตัสที่มันใหญ่กว่าเซเว่นแต่อยู่ในอำเภอเงี้ยอยู่ติดกันเงี้ยได้ไหมเพราะคุณชูชัยต้องเข้าใจนะโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะมันมีตั้งแต่โฮเซลถูกต้องไล่มาจนถึงประเภทเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไล่มาถึงเป็นซูเปอร์สโตร์ไฮเปอร์จนร้านติดบ้านจนร้านสะดวกซื้อมันมีหลายเลเวลผมว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะเอาแบบไหนทำไมไม่คิดให้มันเสร็จก่อนที่จะทำแล้วมันเสร็จไม่ได้ถูกคุณชัยรายละเอียดมันเยอะเพราะคุณชัยพูดเองอะว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดถูกต้องไปดีเทลเลยผมไม่จำมาเขาบอกว่าฝรั่งเขาบอกว่า the devil is in the detail แปลว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดคุณจะพูดแล้วก็ตามแต่โอ้ยทุกอย่างหรูหราฟังดูน่าตื่นเต้นนะเสร็จแล้วเนี่ยรายละเอียดคือยังไงเพราะท้ายที่สุดเนี่ยความชั่วร้ายอุปสรรคทั้งหลายแหละทำอะไรไม่ได้มันอยู่ในรายละเอียดเนี่ยที่ผู้ใช้พูดในความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาตั้ง7เดือนจะรีบร้อนไปถามทำไมเอาใจร้อนรอตั้ง7เดือนให้มาแล้ว7เดือนรอมาแล้ว7เดือนคุณไม่7เดือนไม่เราเพิ่งแก้ปัญหาเบื้องต้นเสร็จแต่ผมปวดหัวกับรัฐบาลคุณมากเลยเนี่ยวันนี้ขออนุญาตนะรัฐบาลอย่าเอาเทปนี้ไปโฆษณาประชาพันธ์นะเราเพิ่งแก้ปัญหาแรกเสร็จครับปัญหาแรกคือเอาเงินมาจากไหนใช่เราเพิ่งแก้ปัญหานี้เสร็จนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วคุณก็ยังแก้ไม่เสร็จนะเอาเงินมาจากไหนอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแน่เสร็จสามก้อนผมว่าไม่เสร็จว่ะผมว่าไม่เสร็จอับดุลเลยถามมาได้เลยอับดุลถามเลยอับดุลถามได้ตอบได้สามก้อนนี่นะสามก้อนปี67อันนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะ1,075,000คุณว่ามันจะมีปัญหาตรงไหนล่ะผมว่าจะมีปัญหาตรงที่เขาใช้คำว่าอะไรฮะการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐก็คือทกสไม่ใช่เดี๋ยวเอาที่อันเอาที่อันเหรอโอ้อันนี้มันสามก้อนที่สามก้อนที่สามก้อนใช่ไหมก้อนแรกนี่เท่าไหร่แสนคุณมีสามก้อนแสนเจ็ดหมื่นห้าพันก้อนแรกก้อนแรกเท่าไหร่175,000 ล้านอันนี้อยู่ในงบ67อยู่ในงบ67ซึ่ง
ผมไม่รู้ว่าสสพักฝ่ายค้านพลาดตรงไหนเอ้ยทำไมพลาดฮะเพราะว่าในงบประมาณมันไม่เขียนตรงนี้เลยไม่เขียนไปเอามาจากไหนเอามาจากไหนรีดไขมันมาหรือเปล่าตอนนั้นเขายังไม่เปิดเผยไม่งบประมาณรายจ่ายปี67มันเสร็จแล้วเจ้าไงเขาไปซุกไว้ที่งบกลางซุกไว้ใช่ไหมซุก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 คุณพูดดีๆนะคำว่าซุกนี่มีเจตนาไม่ดีนะซุกซุกซุกเอาไปแอบไว้ซุกตั้ง107นะก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมฝ่ายค้านที่ว่าเก่งๆทำไมมันมองไม่ได้เนี่ยผมก็จะว่างบกลางบกไปรีดไขมันด้วยหรือเปล่าเห็นก็บอกคุณนี่ใครมันมาเขาไปซุกแบบที่มีหลายขั้นตอนคือผมไม่รู้มันไปซุกไว้ตรงไหนบ้างนะครับจริงๆอันนั้นพอเข้าใจได้นะคืออย่างเงินงบกลาง 90,000 ล้านเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลขกลมๆเผื่อนู่นเผื่อนี่อะไรโอเคแต่ว่าแล้วมารวมกันได้เหรอได้จริงเหรอรวมกันแล้วได้ 107,000 นะไอ้เนี่ยต้องบริหารให้ได้นี่แล้วมันจะมีอีกรายการนึงเค้าเรียกว่ารายการอะไรนะเดี๋ยวรายการที่คล้ายๆกับว่ารัฐบาลบอกว่าคุณมีเวลาใช้เงิน5เดือนถ้าคุณใช้ไม่หมดภายในเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเนี่ยเก็บไว้ผมจะรวบมาถ้ารวบมาเนี่ยมันต้องออกพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณนะอันนี้ต้องบอกว่ามันเขาต้องการจะทำอย่างนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าคือใช้ปี67นี่แหละแต่ไม่กล้าเขียนไงมันก็เลยต้องทำแบบว่ามึงเอิ้งเนี่ยนะก้อนนี้โอเคนะก้อนนี้โอเคยังไม่โอเคเพราะว่าอะไรผมจะตอบแทนรัฐมนตรีแล้ววันนี้นี่มาในนามของวันนี้ขออนุญาตนะผมมาในนามคุณจุลภัณฑ์และคุณจุลภัณฑ์บวกไปเลยไม่ผู้ชมต้องการรู้จริงๆว่าผมพยายามจะตอบไม่ได้เข้าข้างใครนะก็แน่นอนนี่อาจารย์คุณธีรชัยยังต้องอ้างไปเลยเนี่ยในเฟซบุ๊กที่คังเนี่ยนะเชิญก็คือว่าต้องไปตัดโครงการต่างๆที่อนุมัติผ่านสภาแล้วอย่างไรหรือไม่ไม่โครงส่วนใหญ่มันจะมาจากงบกลางหลักๆเลยจะมาจากงบกลางคุณไปดูแล้วกันแล้วพอเหรอที่เขาปันไว้เนี่ยผมว่าได้แต่ไม่พอก็ใช้วิธีที่อย่างที่บอกอะงบที่ให้อนุมัติไปแล้วแต่คุณใช้ไม่หมดภายในเวลาที่กำหนดอันนี้ออกมาผมก็รีบใช้สิก็รีบใช้ไปแต่บางอันมันไม่หมดจริงๆกว่าจะA B C D E F อ่ะนะมันไม่หมดยังไงก็ไม่หมดหลักๆแล้วเนี่ยคุณวิชัยหลักๆแล้วเนี่ยงบมารายจ่ายแต่ละปีนะเอาหลักๆเลยง่ายๆเลยเนี่ยสมมุติว่า 100% เนี่ยยกเว้นงบประจำนะที่เป็นเงินเดือนมันจ่ายหมดไอ้งบที่เหลือเนี่ยงบลงทุนเนี่ยตัดไปเลย 5% ใช้ไม่หมดหรอกยังไงก็ใช้ไม่หมดยังไงต้องได้ก้อนนึงผมคิดว่า 4-5 หมื่นล้านเนี่ยมีแน่นอนบวกกับตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขใกล้เคียงของปี67นะแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินด่วนไม่ยังมีอีกเก๊ะหนึ่งมีอีกเก๊ะผมนึกสมมติมีโควิดรอบ2สมมตินะคือถ้าเอาไงเขาให้อำนาจรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับจ่ายเงินโดยไม่ต้องเกี่ยวงบประมาณเนี่ย 25,000 ล้านอันนี้เขายังไม่เอามาใช้แต่ผมพูดไว้ก่อนผมพูดเดี๋ยวถ้าไม่พอจริงเดี๋ยวนั่นน่ะใช้มาตาอะไรสักอันนึงเนี่ยมีไปประชุมกับเขามานั้นเนี่ยผมว่านั้นเนี่ยน่าจะวางแผนมากกว่าตกลงที่คุณว่าไม่มีปัญหาออกพรบโอนงบนี่ทั้งก้อนหรือว่าทีละเรื่องรวมกันเลยทั้งส่วนที่ใช้งบกลางกับพรบโอนงบประมาณรายจ่ายที่ยังใช้ไม่หมดเนี่ยผมว่าน่าจะนะสำหรับปี67 175,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าพอได้พอจะจัดการได้ส่วนที่เป็นตัวเลขลงตัวเรียบร้อยยังไงมีแน่ๆปี68งบประมาณปี68คุณรู้ไหมว่าปัญหาที่จะเกิดสำหรับเราที่ดูว่า GDP มันเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าใช้เงินไม่หมดนะ GDP ที่เราจะโต 2.6 2.83 เนี่ยนะมันจะหายไปจำนวนมากเพราะว่าคุณดึงออกไปอยู่อีกงบหนึ่งละที่จะเดินลงทุนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะเพราะว่าการประเมินแบงก์ชาติสภาพัฒน์เนี่ยเขาประเมิน GDP ปีนี้เนี่ยนะ67พื้นฐานของ2.6 2.6 นะมาจากการใช้เงินนี้นะ no 67นะไม่ได้คิดเพราะว่ามันใช้เงินช่วงไตรมาสสุดท้ายเขาไม่เอาตัวเลขนี้มารวมตัวเลขนี้เนี่ยตัวเลขที่จะใช้เงินเนี่ยเพราะมันใช้เงินในไตรมาสสุดท้ายมีเวลาแค่3เดือนไม่มีผลต่อหมุนเวียนเศรษฐกิจมันจะไปมีผลต่อปี68ใช่เพราะฉะนั้นปีนี้ยังไงเศรษฐกิจก็โต 2.6 2.7 แต่ปี68เนี่ยที่ประมาณการไว้3เนี่ยอาจจะมากกว่านั้นได้คือมันใช้เงินแค่ไตรมาสสุดท้าย9เดือนแรกไม่มีเงินตรงนี้มันเป็น
ไปโผล่ตรงนั้นไปโผล่ตรงนั้นประเดี๋ยวเดียวตุลาพฤศจิกายนซึ่งก็คือใครจะไปกินอะไรรวดเร็วขนาดนั้นล่ะใช่ไหมถ้าซื้อของจริงๆอ่ะไม่ได้ซื้อของมาตุนนะคุณวิชัยเออโอเคถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในพรรคเพื่อไทยคุณยอมนะคุณโอเคนะโครงการต่างๆผมจะพูดอย่างนี้ผมไม่พูดอย่างคุณวิชัยผมบอกว่าถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายโอ้โหลูกผู้ชายเหรอเว้ยถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายนะคุณรู้ข้อมูลขนาดนี้ละเอียดขนาดนี้เมื่อคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลเขาทำเรื่องผ่านกระทรวงการคลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับคุณจะลากิจลาป่วยอะไรไม่ได้นะทำไมคุณต้องอยู่ในที่ประชุมเอ้าแม่คุณไม่ใช่ลูกผู้ชายผมบอกนี่เลยผมจะไปติดคุกกับคุณได้ไงก็คุณก็ถามเขาสิเอาให้ละเอียดสิก็ถามเขาเลยแต่จริงๆมันไม่ติดคุกเดี๋ยวติดคุกตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมคบกับมางบปี68กันได้ไหมโอเคอันนี้ง่ายมากแล้วบอกไม่มีปัญหาไม่งบปี68เนี่ยเขาเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่ากับจำนวนที่จะใช้อยู่เลยแล้วเขาก็ไปกู้เพิ่มเติมขาดดุลเพิ่มเติมเนี่ยตอนแรกตัวเลขมัน 3.6 ล้านล้านบาทกลายเป็น 3.7 อะไรเนี่ยประมาณเนี่ย 3.75 อะไรล้านบาทเนี่ย 152,700 ล้านอันเนี้ยอยู่ในงบประมาณรายจ่ายปี68ครับซึ่งจะพร้อมใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567จนถึงธันวาใช่แต่อันเนี้ยฝ่ายค้านหรือฝ่ายไม่รู้จะตอนนั้นจะมีฝ่ายค้านดีกว่าไม่แน่ใจ เอาว่างบประมาณปี68ต้องเข้าสภาประมาณต้นเดือนมิถุนาถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฟังเขาพูดกันละกันมันก็ต้องโยงใยแหละมันต้องโยงอ่ะมันต้องพูดเรื่องนี้โอเคหรืออะไรน่าจะเป็นก้อนใหญ่สุดที่มีคำถามคำถามมางบที่จะทกศทกศเอามันยังไงมันว่าจะกู้มาทกศปล่อยหรือยังไงฮะมาตรา28 172,300 ล้านเนี่ยสเต็ปบายสเต็ปครับต้องสเต็ปบายสเต็ปคือคำถามคือคุณใช้ม28ได้ไหมได้ไหมใช่ไหมคุณใช้ม28ได้ไหมคุณต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะรัฐบาลบอกว่าจะใช้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังครับมาตรา28ครับคุณอ่านมาตรา28ให้ฟังหน่อยสิมาตรา28นะมี3วรรคครับนะยังไงล่ะบอกว่าการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการโดยรัฐบาลรับภาระจะชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการนั้นให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐนะฮะทำไมมีปัญหาตรงไหนมีปัญหาตรงไหนมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของทกศหรือเปล่าคุณต้องไปเปิดพระราชบัญญัติทกศต้องดูทกศมาตรา9ครับมาตรา9ครับมาตรา9ครับอ่านสิต้องดูก่อนว่าเขามีไม่ใช่ว่าอยู่ในอำนาจไม่ใช่แค่อยู่ในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อฟื้นฟูมันต้องอ่านให้จบฟื้นฟูหรือย่อยกคุณภาพเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศภัยเข้าเกณฑ์ไหมก็คุณตีความเข้าเกณฑ์ใช่ไหมต้องไปดูสิครับว่าพระราชบัญญัติธนาคารพรบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขียนไว้ยังไงเขาเขียนวัตถุประสงค์ไว้ยังไงอยู่ในหมวด2มาตรา9ธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังนี้1ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์สำหรับ1ประกอบอาชีพ2ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้3พัฒนาความรู้4ตรงนี้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมประกอบกันซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตเข้ากันเลยอันเดียวกันครับเข้ากันเลยมาตรา9วัตถุประสงค์ทกศกับมาตรา28ที่จะไปขอเงินให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรนี่ฝ่ายรัฐบาลพูดมีปัญหาอะไรมีปัญหามีปัญหาอะไรมีปัญหาตรงไหนเอาว่ามาครับผมเป็นลูกค้าทกศเดี๋ยวที่ก็ไม่เกี่ยวนี่คือคนละเรื่องกันอันนี้รัฐบาลจะขอให้ทกศ
ออกเงินให้ก่อนโอเคไหมตกลงใช่ไหมออกเงินให้ก่อนนะเอ้าหรือเขาเรียกทดลองจ่ายเฮ้ยคุณถามคุณชัยนะทดลองจ่ายกับให้กู้เนี่ยมันตัวเดียวกันไหมไม่รู้ผมอยากรู้ลูกน้องจะไปต่างจังหวัดทดลองจ่ายจ่ายไปก่อนลูกน้องลูกน้องมากู้เงินคุณไหมให้ไม่กู้เออก็นี่ไงแต่เป็นแบงค์ไงแบงค์ต้องมีทดลองจ่ายพี่แล้วจ่ายเมื่อไหร่แอดวานแอดวานต้องคืนต้องคืนต้องคืนเงินแอดวานแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยมาคืนเมื่อไหร่เอาเดี๋ยวสิที่เท่าไหร่คุณจะไปอย่างนั้นที่เอาเป็นประเด็นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทดลองจ่ายหรือจ่ายล่วงหน้าแล้วค่อยใช้คืนทีหลังอันนั้นอันนึงแต่ถามว่ากรณีนี้เนี่ยมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของธ.ก.ส.ไหมถ้าอ่านวัตถุประสงค์บวกกับบ้ามอ28ไม่มีปัญหาทีนี้ไอ้นี่มันฉลาดไอ้คนทำนี่มันฉลาดมากคุณดูคุณทิชาดูตัวเลขเท่าไหร่นะฉลาดหรือศรีถนนชัย152,700คุณตุ๊กคุณผิดอ่ะคุณผิดอคุณผิดตัวเลขเอาเหรอคุณผิดตัวเลข 100,000 เท่าไหร่เอาเนี่ย 172,300 172,300 ล้านบาทครับถ้าเขาเอาไปให้คนอื่นผิดเขาให้เกษตรกรครับเออไอ้ 170,000 ที่คุณพูดเนี่ยครับคนละหมื่นที่เขาให้ธ.ก.ส.เนี่ยเขาให้คนที่เป็นเกษตรกรซึ่งมีจำนวน17ล้านเป๊ะเลยเป๊ะเลยวันนี้คำนวณไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาเงินก้อนนี้มาให้คุณสุทธิชัยหรือคนอื่นไม่ได้มีคนทั้งหมดจะได้50ล้านคนถ้าเอาไปให้คน33ล้านคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่ตรงวัตถุประสงค์ธ.ก.ส.ถูกไหมเขาทำว่าผมเอาตัดมา107เท่ากับจำนวนประชากรเกษตรกรเกษตรกรใช่ก็ถูกต้องธ.ก.ส.ก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนี่ไงยกระดับคุณภาพชีวิตอะไรนี่จบธ.ก.ส.เป็นสถาบันการเงินถูกต้องครับสถาบันการเงินเนี่ยมีหน้าที่แจกเงินได้เหรอมีสิทธิ์แจกไหมหรือว่าเป็นการให้กู้หรือว่าไม่สถาบันการเงินของรัฐใช่ซึ่งต้องทำตามนโยบายของรัฐใช่แต่ว่าคุณคุมโดยพรบเพราะพรบให้ทำได้ครับพรบไม่ได้บอกให้คุณแจกได้ไม่ใช่ให้แจกครับให้ทดลองจ่ายครับแล้วรัฐบาลตั้งงบใช้คืนทีหลังคุณจ่ายให้กับเกษตรกร17ล้านคนเนี่ยครับโดยเงื่อนไขที่ให้เฉยๆหรือว่าเป็นการกู้ไม่ได้กู้ฉะนั้นคุณผู้ชายครับคุณต้องเข้าบอร์ดของไม่คุณผู้ชายอย่างนี้ครับรัฐบาลบอกกับธ.ก.ส.ผมมีโครงการนี้คุณช่วยจ่ายเงินแทนผมหน่อยแล้วผมจะเอาเงินมาจ่ายคุณอย่างนี้รัฐบาลไม่ได้กู้รัฐบาลบอกให้รัฐบาลไม่ได้ก่อนจ่ายถูกต้องจ่ายก่อนใช่แต่ผมเป็นธนาคารนะครับผมต้องคิดหนักผมก็ต้องเข้าบอร์ดของธ.ก.ส.ซึ่งผมเป็นประธานครับรู้เพราะว่าผมเป็นประธานครับผมเป็นประธานเหมือนรัฐมนตรีคลังเป็นประธานเออโดยตำแหน่งเลยมึงเลยเป็นนายกเขาเป็นประธานในที่ผมต้องมีคำถามผมก็ให้รองประธานมาทำหน้าที่วันนั้นผมไม่ไปประชุมครับเฮ้ยเดี๋ยวลูกผู้ชายทำมาอย่างนี้ทุกคนครับรัฐมนตรีครั้งที่เป็นประธานธ.ก.ส.มอบให้รัฐมนตรีช่วยไปทำแทนทั้งคนเป็นไปได้แต่ถ้าติดคุกนี่คุณสถาประธานคุณต้องมีต้องติดนะไม่คุณชัยครับอย่างนี้ผมจะไล่ผมไม่ติดแทนคุณนะไม่คุณชัยผมจะไล่ฟังมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธ.ก.ส.ที่จะมาดีดดิ้นไปเปิดงบการเงินธ.ก.ส.ดูครับปี2566นี่ล่าสุดจำนำข้าวก็ทั้งหมดเลยนะจำนำข้าวตอนนี้มีรายการอยู่รายการที่อยู่ในรายการทรัพย์สินทรัพย์ของธ.ก.ส.ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐยอดทั้งหมดเท่าไหร่ 619,000 ล้านนี่รวมตั้งแต่รัฐบาลก่อนๆนะ 600,000 รวมตั้งแต่ปูตั้งแต่ไปยุทธตั้งแต่รัฐบาลไล่มาเลยเนี่ยเจ้าตัดรายละเอียดแต่ละรายการไหมทีนี้พอมีข่าวนี้ปั๊บเนี่ยคนก็งงว่าธนาธ.ก.ส.เนี่ยมีตังค์หรือเปล่ามีสภาพคล่องหรือเปล่าเป็นไงไหมก่อนก็มีข่าวลือว่าจะไปถอนเถินอะไรเงินกันเนี่ยนะเพราะว่าไอ้17ล้านเนี่ยถ้ามีชื่ออยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นใครบ้างก็แจกไม่ใช่แจกดิเขาเรียกอะไรสำรองจ่ายสำรองจ่ายไปก่อนทดลองจ่ายทดลองจ่ายทดลองจ่ายคุณต้องระวังคำนี้นะทดลองจ่ายแอดวานแอดวานแอดวานเพราะว่าคุณเป็นสถาบันการเงินจะมีคนฟ้องคุณได้นะว่าคุณกำลังทำผิดจุดประสงค์เพราะว่าคุณทดลองจ่ายเนี่ยในกติกาในเขียนพรบไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดคุณแจกได้คุณจ่ายได้ล่วงหน้านะ
คุณน่ะต้องมีการกู้คุณต้องมีหลักฐานว่าไม่ได้เสียหายผมเองคุณเอาเงินฝากผมไปนะผมก็มั่นใจการบริหารของคุณเนี่ยก็ต้องโปร่งใสมาถึงมีที่มาของการแถลงเมื่อวานนี้ว่าธกส.บอกว่าเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือการเงินแก่การเกษตรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภายใต้กรอบพรบ.ธกส.โครงการต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมาได้เข้ามาธกส.เข้ามาสนับสนุนทั้งในมิติของการให้สินเชื่อแล้วก็เป็นแหล่งทุนให้สินเชื่อนะแล้วก็เป็นแหล่งทุนในการดำเนินการโดยธกส.ยังคงสามารถบริหารสภาพคล่องและความแข็งแรงให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันการเงินสุดท้ายบอกโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตามที่ได้มีการแถลงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในมิติของเกษตรกรผู้รับที่ธกส.อยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดที่จะดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมผมอ่านแล้วเนี่ยผมรู้ว่าธกส.ชักจะไม่เป็นแน่ใจลำบากใจอึดอัดใจธกส.ปล่อยสินเชื่อก็เรื่องนึงอันนั้นเรื่องให้กู้เป็นหน้าที่หลักเขาอยู่แล้วแต่รัฐบาลให้ช่วยตรงนี้เป็นอีกเรื่องนึงต้องช่วยใช่ไหมต้องช่วยตามนโยบายแห่งรัฐคือมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกเข้าใจไหมรัฐบาลประยุทธ์สมัยคุณอะไรวะคุณจุลินเป็นรัฐมนตรีโทษคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรเป็นรัฐมนตรีเกษตรนโยบายประกันรายได้ข้าวมันสับปะหลังข้าวโพดยางใช้นี้ใช้ธกส.อันนั้นเข้าสู่เกณฑ์ของการช่วยเหลือทางเกษตรกรเข้าใจแต่ว่าอันใหม่เนี่ยมันมีประเด็นที่มันละเอียดอ่อนคือเรื่องแจกต้องระวังเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมา 2-3 โครงการนั้นเนี่ยเป็นการช่วยให้มีรายได้เพิ่มออกมา At the end of the day ก็เหมือนกันเข้าใจแต่ว่ามันมีประเด็นการเมืองตรงนี้ไงว่าคุณเนี่ยจะบอกว่าหลีกเลี่ยงคำว่ากู้แต่ความจริงก็คือคุณกู้นั่นแหละไม่กู้ไม่ยืมใช่ไงไม่กู้คุณเล่นสับนี่ไงไม่กู้คุณเล่นคำไงบอกให้ก่อนก็บอกว่าศรีถนนชัยไงอ่ะคณิตคือเพื่อความสบายใจผมแต่ไหนๆจะพูดต้องพูดให้หมดสบายใจของใครสบายใจของทุกคนเลยอ้าวนั่นปันคือสมัยที่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คุณปูเนี่ยผมไปดูตัวเลขตั้งแต่ปี54ครับที่พูดกันน่ะจำนำข้าวเรื่องยางเรื่องอะไรจนมาถึงปัจจุบันน่ะเฉพาะโครงการจำนำข้าวนะจำนำข้าวอย่างเดียว 960,000 ล้านตั้งแต่ปี55จนถึง57เอาข้าวมาซื้อมาแล้วเอาขายเนี่ยขายแล้วเอาเงินไปใช้คืนเนี่ยได้มา 400,000 ล้านส่วนต่างส่วนที่ต่างกันเนี่ย 500,000 ล้านในช่วงตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้10ปีที่ผ่านมารัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้คืนธกส.ไปประมาณ 320,000 ล้านตอนนี้สำหรับเรื่องจำนำข้าวที่พูดกันเนี่ยเหลือยอดคงค้างอยู่230,000ล้านแต่ทำไมรายการที่เป็นลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลที่ธกส.บันทึกไว้ถึงเป็น 620,000 เออมาจากไหนเหตุผลก็คือมาจากนี่ไงตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์9ปีเนี่ยมันทำมาตั้งอีก 400,000 อ่าใช่อีก 400,000 มันถึงได้เป็นยอดนี้แต่ถึงกระนั้นหุยชัยก็ไม่ต้องห่วงที่เขาจะต้องจ่ายอีก 170,000 เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประมาณ 790,000 ไม่ต้องห่วงทำไมมันมีเพราะมันเคยมีตั้ง 900,000 กว่ามาแล้วเขามีสุภาษิตว่าไอ้การทำผิด2ครั้งไม่ได้ทำให้ถูกต้อง1ครั้งนะจำไว้นะไม่ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยดูแต่ละเหลี่ยมผมถึงบอกไงว่าเพิ่งจะเสร็จไงเรื่องเงิน 500,000 ล้านเพิ่งจะเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าโอเค67จัดการอย่างนี้68จัดการอย่างนี้ไอ้ทีมจะต้องให้ธกส.ใช้มาตรา28อย่างนี้แต่มันยังมีตัวคุมอีกตัวนึงวิชัยคือการที่รัฐบาลจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นสถาบันการเงินออกเงินให้ก่อนทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ32ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีอันนี้ไม่เกินนะไม่เกินตรงนี้ไม่เกินเพราะว่างบ68นี่มันขึ้นไปอีกแล้วใช่นี่ไง68นี่มันขอรูมาอีกแสนกว่าก็เลยขยับขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยมันคือผมว่าเขาผมไม่ได้ไปประชุมด้วยนะแต่ผมอ่านว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าคุณไม่ใช่ประชุมคุณเป็นคนเสนอในที่ประชุมด้วยฟ้าดินเป็นพยานฟ้าดินเป็นพยานผมเนี่ยรักษาระยะห่างมากนะแต่มองในมุมลูกค้าเนี่ยหวั่นไหวไหม
ผมเอาเงินไปฝากธกสแล้วผมไม่รู้ว่าลูกค้านี่มี2ประเภทเงินคนฝากเงินกับคนกู้คนกู้หรือคนฝาก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 คุณมีปัญหาอะไรผมเอาเงินไปฝากธนาคารฝากแล้วผมก็อยากได้ดอกเบี้ยผมอยากได้ความมั่นใจว่าเงินผมไม่หายไปไหนทำไมก็ผมต้องการความมั่นใจนี่มีความมั่นใจไว้ได้คืนหรือเปล่าไงถ้าคุณต้องการความมั่นใจไม่มีใครให้ความมั่นใจคุณได้ทั้งหมดเลยทุกแบงค์ครับจริงๆผมพูดอย่างนี้เลยแต่ผมมั่นใจในความเป็นคุณต้องเข้าใจหลักความเป็นจริงก่อนนะว่าคุณเอาเงินไปฝากร้อยนึงเนี่ยแบงค์เก็บไว้เป็นเงินบาทเงินสดให้คุณเนี่ยแค่5บาทคุณไปไม่ต้องมากหรอกคุณแค่คนฝาก 10% ไปถอนแบงค์ก็เจ๊งแล้วแต่นี่เข้าใจกว่าไอ้ค้ำประกันนี่นะใช้สูตรอันเดียวกับธนาคารพาณิชย์กับธนาคารรัฐเหรอไอ้ค้ำประกันเงินฝากเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากนี่เฉพาะธนาคารที่แบงค์ชาติเป็นคนดูแลใช่ง่ายไงแต่สถาบันการเงินของรัฐรัฐเป็นเจ้าของนั่นแน่คุณรับผิดชอบหมดไม่ต้องห่วง 100% เหรอใช่ครับโอ้โหอย่างนี้คุณไม่ต้องห่วงแล้วเพราะถ้าไม่พอผมก็ให้คุณกู้ถ้าไม่พอผมก็เพิ่มทุนให้คุณไม่มีปัญหาก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขาดทุนวินาศสันตโลมันยังไม่เจ๊งเห็นไหมผมอยากได้ยินอย่างนี้จากรัฐมนตรีคลังเขาพูดไม่ได้เขาเป็นรัฐมนตรีคลังเขาไม่ใช่คนจัดรายการแบบเรากันต้องต่อยเขาต้องพูดประชาชนต้องการความมั่นใจเขาพูดไม่ได้มันไม่มีกฎหมายให้พูดอย่างนั้นตกลงเขาจะต้องให้กฤษฎีกาตีความไหมไม่ต้องแต่นายกบอกจะส่งทำไมนายกบอกจะส่งก็นายกอ่ะทำไมล่ะคือพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้มันถึงได้เป็นปัญหาคือไม่จริงๆนะรีบพูดกับพูดเถอะบางอันไม่ต้องไปตอบหรอกไม่ต้องไปตอบให้คนอื่นตอบบ้างง่ายกว่าตอบก็ตอบปั๊บขัดกันตอบปั๊บขัดกันเดี๋ยวหาว่านายกไม่รู้ไม่อยู่ดีจะไปให้กฤษฎีกาตีความทำไมในเมื่อตัวเองไม่สงสัยอ่ะอ้าวคนสงสัยคนอื่นก็สงสัยมึงไปสิครับคนที่สงสัยไม่ใช่ผมเฮ้ยรัฐบาลต้องให้ความแน่ไม่ใช่ไม่ใครที่สงสัยก็ไปสิครับไม่มีทุกคนผมไม่ได้สงสัยผมก็ไม่ไปถ้าคือถ้าเกิดนายกสงสัยเนี่ยใครต้องเป็นคนทำให้ใครผมมินหมอมิ้งอ่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ต้องทำเรื่องไปถึงสำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยนายกมีบัญชาว่าสงสัยเรื่องนี้นายกต้องสั่งก็ใช่แต่กรณีธนาคารออมสินนี่กฤษฎีกานะตีความไม่ได้นะนี่ไงมันต่างกันกรณีธนาคารออมสินวัตถุประสงค์ทำไม่ได้ต่างกันเห็นไหมทกสทำได้นี่อธิบายอย่างนี้เลยเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงแต่ส่งกฤษฎีกาตีความเพื่อความสบายใจก่อนได้ไหมนี่คือคำอธิบายทางการแต่ว่าจะมีคำอธิบายที่ต้องไปให้ศาลได้ตำหนิตีความผมถามคุณทิชัยก่อนเข้ารายการถามเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกวันนี้จะเอาข้างไหนดีจะช่วยรัฐบาลเรื่องนี้หรือจะถล่มให้เละไม่ต้องไม่เอาความจริงเอาความจริงเราไม่ได้ถล่มหรือเราไม่ได้เชียร์ประชาชนอยากรู้อะไรต้องตอบให้ได้ตกลงถ้าไม่ต้องตีความเนี่ยแล้วกฤษฎีกาเองก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณก็จากทำก็ทำไปนะ คุณตีความกฎหมายเองนะไม่กฤษฎีกาเขาไม่มีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับเพราะเขาอ่านแล้วเขาก็รู้เหมือนผมเนี่ยครับขอให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่คือมาตรา28พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา9ของพรบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมันนั่นคือคุณตีความเข้าข้างรัฐบาลไงคนที่เขาตีความคนละข้างกับรัฐบาลเขาก็จะมองอีกอย่างว่าคุณแน่ใจคุณรู้ใจว่าเรื่องพวกนี้ผมคิดเองได้เหรอเฮ้ยผมก็ย่อมมีนี่สายต้องมีกุนซือผมอธิบายเรื่องนี้เห็นไหมแต่ถ้ามองในมุมการสื่อสารนะถ้ารัฐบาลบอกว่างบของทางธกสเนี่ย 170,000 เนี่ยเอาละให้กับเกษตรกร 172,300 ล้านบาทตรงนี้อันก็เคลียร์นี่ก็เคลียร์แต่ในการสื่อสารทำไมไม่ตอบไม่อธิบายรัฐคือมันอธิบายไม่เป็นพูดแบบตรงๆเลยมันอธิบายไม่เป็นมันเชื่อมโยงไม่ถูกมันไม่ได้เปิดอ่านพระราชบัญญัติธกส.ไม่ได้เปิดอ่านพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมันก็พูดไม่ได้เป็นไปได้เหรอทีมงานก็แย่ๆไม่อ่านทีมงานรู้เรื่องแต่ว่านายกไม่รู้เรื่องคนตอบไม่รู้เรื่องนายกไม่ถามวะก็ไม่รู้เนี่ยถึงบอกไงว่าคือเรื่องบางเรื่องนี่นะไปคุยอ่ะไปคุยเกินแหมชอบนินทานายกแล้วก็หาว่าชมรัฐบาลไปโถไม่คือเรื่องผมก็ใช้หลักนะอันไหนที่เข้าท่าผมก็บอกโอเคเข้าท่าอันไหนไม่เข้าท่าผมก็ไม่เข้าท่านะถูกต้องแต่ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมตอนนั้นจะออกพรบกู้ 500,000 ล้านทำไมเพิ่งมาเจอเหรอตอนนั้นหน้ามืดตอนนี้หน้าสว่างแล้วเหรอตอนนั้นหน้ามืดประชุมทั้งหมดอ่ะครับมันไม่มีใครเอาด้วยเลยก็นั่นไงเอ้าแล้วมันแถลงว่าโอเคมันไม่มีใครเอาด้วยเลยไงถึงออกเฮ้ยงั้นผมกู้
ที่คุณชัยมาเล่าให้ฟังน่ะนะคือไอ้นั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามานะมานะคือมานะคือถือดี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 ทิฏฐิมานะถือดีถือดีมานะคำเดียวเนี่ยโอเคแต่ไม่ทิฏฐิไปด้วยต้องให้ได้ถือดีไงเฮ้ยผมนายกนะอะไรประมาณนั้นทีนี้คิดครอบครอบทุกอย่างแล้วเนี่ยนะยังมีรายละเอียดตอนเนี้ยปีศาจตัวจริงจะมาใช่ใช่ใช่ใครจะตัวจริงอันนี้ยากแล้วอันนี้คือถ้าตรงนี้ผมโอเคนะไม่คือเอาเงินมากอง 500,000 น่ะผมทำให้ดูก่อนแต่ที่เหลือเนี่ยผมไม่รับประกันอะไรทั้งนั้นปีศาจที่ว่าคืออะไรฮะปีศาจที่ว่าคือปีศาจที่ว่านี่นะก็คือตั้งแต่ชาวบ้านฟังแล้วจะทำยังไงต้องไปลงทะเบียนยังไงต้องมีแอปยังไงนอกนั้นก็คือต้องซื้อกี่ครั้งมันถึงจะผ่านถึงจะเบิกตังค์ได้แล้วก็ไอ้ร้านค้าเล็กร้านค้าย่อยเนี่ยคืออะไรแล้วต้องกระทรวงพาณิชย์จะเป็นคนกำหนดยังไงเสร็จแล้วก็จะเข้าขั้นที่ว่าจะเบิกเงินสดเนี่ยไอ้ร้านนั้นต้องซื้อ2ครั้งอันนี้กฎเกณฑ์ใหม่เอาเริ่มต้นเป็นสเต็ปที่คุณชายจะได้เข้าใจง่ายอะไรเรียนกันหน่อยรัฐบาลไม่ได้โอนเงินเข้าแอปไม่มีเงินสดใช่รัฐบาลไม่ได้โอนเงินเข้าแอปคือถ้ารัฐบาลโอนเงินเข้าแอปมันก็จะปรากฏอยู่ในแอปวอลเล็ตของเราเหมือนเราใช้วอลเล็ตอ่ะถูกต้องก็คือเราต้องโอนเงินเข้าไปก่อนมันถึงจะมีเงินอยู่ในบัญชีไปซื้อมีเงินอยู่อันนี้มันไม่ได้มีเงินตั้งแต่นาทีแรกเพียงแต่ว่าขาออกเนี่ยผมเตรียมไว้ให้คุณแต่คุณต้องเอาเงินกองให้ผมดูนะผมนี่ก็นี่ไงก็กองให้ดูแล้วคือถ้าไม่กองให้ดูเนี่ยนะป่านี้แบงค์ชาติเอาตายไปแล้วชาติโวยตายละคือแบงค์ชาติคือแบงค์ชาติเขาติงเรื่องเดียวเรื่องพระราชบัญญัติเงินตราใช่เขาบอกเฮ้ยไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ธนบัตรกับเหรียญกษัตริย์นะที่เหลือถือว่าเป็นเงินมาต่อเป็นเงินตราไม่ได้นี่คือเงินกองให้คุณดูแล้วมามีจริงมีจริงอันแบงค์ชาติเขาไม่ได้ค้านตรงนั้นเขาไปค้านว่าควรจะแจกอย่างนี้ไอ้ตรงนี้ผมพูดเลยคุณวิชัยว่าผมฟังมากี่รอบกี่รอบมันก็ไม่เคยได้ความกระจ่างไม่มีไม่เคยชัดเจนใช่ไม่เคยชัดเจนเลยว่าอะไรของมึงว่าตรงนี้นะพออะไรของมึงไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณวิชัยโอเคเราอันนี้ไปหาไอ้คนหนึ่งเพื่อจะซื้อของไอ้คนที่เราลงทะเบียนเพื่อได้เงินไอ้เขาลงทะเบียนเพื่อจะขายของซื้อหมูปิ้งซื้อหมูปิ้งมาซื้อหมูปิ้งใช่ก็โอเคมันบอกให้ใช้ได้แต่ผมไม่รู้มันคืออะไรตรงนี้ไม่รู้ไงนี่จริงๆนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันพูดหลังจากนี้นี่นะผมไม่รู้จักบอร์เทาโลไม่อะไรบอร์เทาโลไม่มีทางไรอนาคตไม่คือโปรเซสมันไปได้ครับแต่รายละเอียดแต่เขาไม่อธิบายเราเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเขาใจยกตัวอย่างเลยดิแม่ค้าขายก็ขายหมูปิ้งเนี่ยนะคุณเอาไว้ซื้อสมมติบอก15บาทค่ะแล้วก็กด15บาทไปละแม่ค้า15บาทก็มีในแม่ค้าเป็นแอป15บาท15บาทแต่แม่ค้ายังไม่ได้ตังค์ยังดิก็ได้15บาทในแอปก่อนอยู่ในแอปก่อนเนี่ยแอปก่อนโอเคก็แม่ค้าก็ต้องไปซื้อหมูซื้อหมูสดมาหมูสดไปที่ซีอิ๊วมาไปที่ร้านซื้อหมูมาเพื่อจะมาทำถ้าไอ้คนขายหมูเหมือนเขานะก็ได้หมูแต่ไอ้หมูน่ะไอเนี้ยมันก็จะไปที่หมูไปรวมที่ไอ้หมู15บาทไปที่หมูใช่แล้วหมูก็ไปซื้อร้านใหญ่หมูก็ถ้าเกิดหมูมันยังไม่ไปเจอใครเนี่ยมันจะมีคนนึงที่รับแล้วพร้อมไปขึ้นเงินก็คือไอ้คนขายหมูนึกป่าวผมไม่แน่ใจนั่นไงนั่นไงเพราะว่าถ้าไอ้หมูรอบแรกมันก็ไม่ได้ก็ไปขึ้นเงินไม่ได้ไม่ได้ไงมันต้องหมูรอบ2มันยังไงวะนี่ไงถูกต้องว่ามันไม่รู้เรื่องนี่ไงหมูรอบแรกสายป่านได้ยาวอ่ะป้าขายหมูแล้วป้าไม่ได้ตังค์ไม่คืออย่างนี้เอาที่คุณจะพูดติดตัวละเราไปซื้อหมูปิ้งครับวันนั้นมีคนมาซื้อหมูปิ้ง1,000นึง1,000 บาท1,000 บาทอ่ะที่รัฐบาลอยู่ในวอลเล็ตก็มีอยู่1,000 บาทแต่ทําไม่1,000บาทเนี่ยแกเอาไปขึ้นเงินสดไม่ได้ต้องรอไม่ใช่รอแกขึ้นเงินสดไม่ได้มันรู้ก็ต้องไปซื้อหมูมาแกต้องไปซื้อหมูก่อนต้องไปซื้อหมูสดมาแกก็ไปซื้อหมูสดก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเอาหมูสดมาทำขายซื้อหมูสด1,000อ่ะซื้อหมูสด1,000ไอ้คนรับหมูสด1,000ที่เป็นคนขายมันก็เหมือนไอ้คนแม่ค้าขายไปหมูปิ้งอ่ะมันก็เป็นเงินยังเอาไปขึ้นอะไรไม่ได้นั่นไงแล้วทำไงพ่อค้าหมูทำไงพ่อค้าหมูก็ต้องไปซื้อหมูมาขายต่อไอ้คนที่มันขายเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่แต่มันจะได้อย่างนี้ไอ้แม่ค้าคนนี้แม่ค้าคนนี้ไปซื้อหมูสดที่ร้านที่โลตัสห้างใหญ่ไปเลยที่โลตัสแหนมเพิงเราโลตัสแมคโครอะไรก็ได้ไม่ได้นะเขาบอกไม่ได้นะไม่ได้ได้ขั้นสุดท้ายได้เนี่ยซื้อเสร็จแล้วไอ้นั่นไปขึ้นเงินไอ้นั่นมันไปขึ้นเงินไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ต้องได้เงินมันไปขึ้นเงินมันก็ไปขึ้นเงินแต่ฉะนั้นบังคับให้ฉันต้องไปซื้อโลตัสไงฉันจะไปซื้อเขียง
ปกติลูกภาคขาประจำเนี่ยอยู่ที่ตลาดเนี่ยคือ ประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าไอ้คนที่รับเงินจากกระเป๋าเงินดิจิตอลรับอะไรสักอย่างจากกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยที่เป็นคนค้าขายธรรมดาเนี่ยเขาจะไปขึ้นเงินได้เมื่อไหร่นั่นสิเขาจะไปขึ้นเงินได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าต้องเป็นรอบ2ก็น่าสิรอบ2รอบ2คืออะไรวะเออถ้าถามแบบคุณชัยกวนๆรอบ2คืออะไรวะเออนั้นถ้าคนขายมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเลขาแล้วมันตีครั้งชื่ออะไรนะชื่อเผาภูมิสัมภาษณ์แกสิโอ้ยแกฟังแกเข้าใจยากปะทะกับศิริกัญญาไม่คุณสุชัยสัมภาษณ์อย่างนี้เลยสัมภาษณ์อย่างนี้เลยว่าแล้วเมื่อไหร่แม่ค้าหมูปิ้งจะได้เงินวะนี่แม่ค้าหมูปิ้งผมก็ต้องยุ่งยากมันพูดว่ารอบ2กูไม่เข้าใจรอบ2ขายครั้งที่2หรือยังไงวะก็มีคำอธิบายวันนั้นคุณจุลพันธ์ตอบมันคุณจุลพันธ์บอกว่าที่ต้องมี2รอบเพราะว่ารอบแรกจะได้ไม่มีการโกงเกินอะไรเนี่ยก็บอกว่าเราเรียนบทเรียนมาฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะเราต้องสกัดเอาไว้เนี่ยฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะใช่แต่ไอเดียคือว่าถ้ามี2ชั้นมันจะป้องกันการโกงผมก็ไม่เข้าใจไม่คืออย่างงี้คำว่ารอบ2เนี่ยหรือครั้งที่2เนี่ยผมยังไม่รู้เออไม่ได้ใช้คำนี้ว่าเออใช้คำว่ารอบที่2ไม่ถ้ารอบที่2เนี่ยคือถ้าครั้งที่2ฮะครั้งที่2ยังโอเคนะเออคือรับครั้งแรกอ่ะไม่ได้เงินแต่พอรับครั้งที่2เนี่ยไปขึ้นเงินได้ได้นะว่าอันนี้เราเข้าใจเองนะกับคำว่ารอบ2ของเขาเนี่ยผมไม่เข้าใจถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาบอกว่าว่าแล้วต้องโทษพวกเราเนี่ยที่วิจารณ์ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนตั้งโต๊ะซื้อหรอกนะและจำได้ไหมตอนนั้นเดี๋ยวบอกว่าเนี่ยบิ๊กฉันมีหมื่นหนึ่งฉันขายเธอ 8,000 ฉันเอาเงินสดจากเธอกันแล้วกันเขาบอกเขาจะป้องกันตรงนี้ป้องกันได้ไหมป้องกันได้ไหมป้องกันไม่ได้หรอกถ้าถามผมนะคือมันเป็นเรื่องตกลงกันไม่ผมเอาผมโอนสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเงินดิจิตอลมีมูลค่า500บาทให้คุณครับแต่ผมไม่รับของใช่ไงผมไม่รับของผมขอเงินคุณ400ผมมาขึ้นเงินผมก็มาคืนไป400ที่เขาจะกันเนี่ยคือเขาต้องการให้เกิดรายการทางฝั่งนั้นว่ามีการขายของจริงอันนี้จะคุมยังไงถึงเขาบอกเขาจะออกแบบมาให้รู้ว่าต้องมีการเคลื่อนย้ายของอ่ะแต่ว่ายังไม่เห็นรายละเอียดอะไรถูกต้องแล้วตอนแถลงข่าวก็ยังไม่ได้ทำการบ้านมาจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทำการบ้านมาจริงแต่ว่ามันอยู่ระหว่างการหาโซลูชันถ้าถามผมนะแล้วก็ยังบอกว่าต้องมีบล็อกเชนอีกไอ้เปล่าอีกละเออไอ้เนี่ยชื่ออะไรแล้วเลขาผมก็คุยกับเขานะแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากถามเขามาเออผ่าพุ่มผ่าแพรอะไรเนี่ยผ่าพุ่มอะไรนะไอ้มันก็บอกเราต้องมีบล็อกเชนงงเลยทีนี้พออย่างนี้เนี่ยไอ้เป้าที่จะตั้งว่ามันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจจะโตเท่านั้นเท่านี้เนี่ยได้ไหมวะปีนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไปปลายปีแล้วใช่ไหมคือถามว่าเราใส่เงินลงไป 500,000 ล้านมันต้องมีการจับจ่ายใช้สอยแน่นอนมันต้องมีการจับมันจะจับจ่ายมันจะหมุนไม่หมุนก็ช่างมันเถอะมันก็มีการจับจ่ายใช้สอยไปเนี่ยอันนี้รัฐบาลเนี่ยจินตนาการพยายามบังคับว่าให้คุณซื้อในอำเภอนะอย่าไปซื้อนอกเขตอำเภอนะให้คุณซื้ออย่างเงี้ยคือเพื่อสร้างเหตุปัจจัยทำให้มีการหมุนเวียนซึ่งมันจะได้ผลไม่ได้ผลไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าผมก็ใช้คำว่าพายุเศรษฐกิจนะใช่ไหมการหมุนเวียนมันนี่มันก็เพี้ยนนะเพี้ยนผมก็เอ๊ะได้หรือเปล่าซึนามิแม่งต้องแผ่นดินไหวก่อนต้องแผ่นดินไหวก่อนเอ้าจีบแม่ผู้ชายจ้าไอ้อยู่ดีมันจะซึนามิได้ไงบ้านี่ไม่รู้เรื่องเลยแผ่นดินไหวใครนั่งเขาเรียกทอร์นาโดแผ่นดินไหวมา7เดือนแล้วเออแผ่นดินไหวมาแผ่นซึนามิมาแต่ว่าคือเวลาพูดอะไรเนี่ยนะมันต้องเอาให้ชัดๆไงคือเขาไปมองไปเหตุอะซึนามิคือเป็นคลื่นโถมมาเลยแต่มันต้องมีแผ่นดินไหวข้างล่างก่อนไหวสะเทือนเลยนะคุณรู้คำตอบของเผ่าภูมิไหมเรื่องนี้ว่าก็มีศิริกัญญารายการของสรยุทธเนี่ยถามว่าตกลงเนี่ยคิดว่าจะได้ผลทางเศรษฐกิจต่อ GDP เท่าไหร่ยังไงโครงการนี้มันใหม่ครับมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนครับดังนั้นเราก็ไม่รู้ครับเราก็ต้องรอดูครับไม่เคยเลยเฮ้ยพูดอันนี้จริงจริงนี่พูดความจริงเนี่ยนี่เขาใช้คำนี้เลยไม่เคยมีใครทำฉะนั้นเขาไม่โกหกเลยเขาไม่โกหกจริงๆไม่จน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 ต้องตอบอย่างนี้เขาไม่โกหกเพราะว่าเขาถามว่ามันจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มันเนี่ยที่เขาแถลงคือจะเพิ่ม GDP 1-1.2% อะไรเนี่ยนะ
คนก็ถามว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่างานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ย 0.6 0.8 ก็เก่งแล้วเราพูดถึงตัว multiplier pack effect ตัวทวีคูณในการจับจ่ายใช้สอยคือมันก็มีทฤษฎีว่า 0.4 ที่คุณชัยพูดใส่ลงไป100ได้ผล 0.4 เอ้ยใส่ลงไป1ได้ผล 0.4 แต่มันได้มันได้แน่ๆจำนวนหนึ่งแน่นอนคุณลงไปตั้งลงไป500ล้านอ่ะคือยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็คือจ่ายเงินหมุน500,000แต่500,000ล้านเนี่ยถ้าคุณไปเทียบกับ GDP เนี่ยครับ GDP มัน20ล้านล้านบาทโอ้โหเล็กน้อยมากเออมันเล็กน้อยมากแต่ว่ามันที่เขาประมาณการออกมาเป็นตัวเลขก็อีกเรื่องนึงครับซึ่งผมว่าพอทำไปแล้วเนี่ยคนไม่มาสนใจเอ้ยได้ไงได้ไงคุณพูดซะยาวเหยียดพูดซะดังไม่คนไม่มานั่งตามอย่างเราหรอกก็ต้องมีคนตามสิไม่ก็คือก็มีคนตามอ่ะแต่ว่าเขาก็ตามแล้วก็กว่าจะรู้อีก 2-3 ปีให้หลังคนมันก็ซาไปแล้วลืมกันไปลืมไปหมดแล้วตอนนั้นก็เลือกตั้งใหม่แล้วแต่อาจารย์เรื่องนี้ต้องเข้าครม.มันก็ผ่านต้องสิต้องสิมีโอกาสที่พรรคร่วมบอกไม่เอาดีกว่าเขาล็อบบี้กันแล้วก็ผมถึงบอกไงบอกว่าถ้าอธิบายให้เขาฟังแล้วมันไม่ติดคุกเนี่ยเขาไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็ผ่านเออก็รับรองไม่ติดคุกครับเนี่ยนะไม่ก็ผมอธิบายให้ฟังเดี๋ยวถ้าติดคุกก็ติดด้วยกันนะครับไม่ก็ไม่ขัดกับพรบธนาคารคือกรณีของพระรามอย่างงบมารายจ่ายนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทั้งงบ67ทั้งงบ68นี่ไม่มีมีเฉพาะม.28ทกส. อันเนี้ยตีความได้ตีความได้แต่ผมอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายเขาจะตีความตามที่รัฐบาลทหารเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะมีคนแย้งได้แล้วก็มันก็จะลงไปถึงนี่แหละไอ้ตีความคำนี้มันยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไหมคุณสุชาติสังเกตดูทำไมรอบนี้ไม่มีนักร้องเออหาเหลี่ยมไม่เจอยังหาเหลี่ยมไม่เจอทำบ้านอยู่ปะเอาผมแนะให้นักร้องว่านักร้องโปรดฟังนักร้องโปรดฟังมีคนจับผิดหลายประเด็นแล้วล่ะที่เขาจะไปร้องผมแนะนำนักร้องจับประเด็นตรงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา7ถ้าจะร้องต้องร้องกว้างแบบนี้ว่าการกู้เงินการลงทุนการตากฎหมายการออกกฎหรือการดำเนินการใดๆของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐต้องพิจารณาความคุ้มค่าต้นทุนและผลประโยชน์เสถียรภาพและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐอันนี้ยากก็นี่ไงก็ไม่ตีความได้ก็เอาอันนี้ไปไงเอาอันนี้ไปเพราะมันกว้างดีไงเวียงมันกว้างไปแล้วไปผู้ตรวจการแผ่นดินไปศาลรัฐธรรมนูญไปปปช.ใช่ไหมไปมันแบบนี้กระดาษใบเดียวอย่างเงี้ยนะเออทั้งหมดที่รัฐบาลแถลงมาเนี่ยขัดกับมาตรา7พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังขอให้วินิจฉัยด้วยแค่ยื่นก็เป็นข่าวแล้วใช่เดี๋ยวผมไปเอ้คุณอยู่ข้างไหนกันแน่วะไม่รู้ก็แล้วแต่ไงก็ถึงบอกไงถ้าเป็นผมนะจะเอาผมเอานี่เลยแล้วผมจะบิดวัตถุประสงค์ทกส.แล้วผมจะบิดวัตถุประสงค์มาตรา28พูดได้เป็นตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ที่พูดมันทั้งหมดได้ด้วยพูดได้อย่างนี้ให้ทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้สามารถครับเพราะผมเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ผิดก็ถูกต้องเลือกออกผมออกทางใดทางผมต้องออกทางใดทางหนึ่งไงแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาดิ้นมาจนถึงจุดสุดท้ายใช่เขาดิ้นต่อไปไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่ออกรูปนี้เนี่ยนะเขาจะทำไม่ได้ครับเพราะว่าอาจารย์วีระได้ปรามาสเอาไว้ว่าทำไม่ได้หรอกเขาเลยบอกไม่ได้ต้องให้วีระพูดผิดจำได้ไหมทำจนได้ผมบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ทำนะทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเขาก็เลยโกรธที่อาจารย์วีระเล่นก็ไปเลยระดมสมองอะไรแหละทำให้วีระถูกตราหน้าว่าผิดอีกแล้วแต่คราวนี้เขาเลยมาอีกลูกหนึ่งไม่ใช่คือถ้าทำอย่างที่ทำตอนนั้นน่ะไม่ได้ทำผมพูดตรงๆเลยผมคือถ้าคุณคือเขาเลี่ยงรัฐธรรมนูญโดยการไม่ออกพระราชบัญญัติเงินกู้กับออกไม่ออกพระราชกำหนดเงินกู้ใช่เพราะเขารู้ว่าถ้าออกอันนั้นซวยไม่ได้ผมก็บอกคุณไปทำอย่างนั้นคุณไม่ได้ทำแน่นอนแต่เขาเล่นโป๊กเกอร์เขาโยนไพ่นี้ให้ดูก่อนแต่นี่เก็บเอาไว้คุณคิดได้ไหมนะไวคุณคิดอะไรเก่งให้เกียรติเขาหน่อยสิคุณชัยเราพูดตั้งแต่วันแรกแล้ว
ว่าคุณต้องใช้ม28ใช่ไงผมพูดไปเปิดเทปดูได้เลยผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าต้องใช้ม28ต้องใช้ทกสผมพูดมาตั้งนานแล้วแต่มีพวกนักวิชาการไปเซ็นรายชื่อเป็นร้อยออกมาเนี่ยแม่พวกนี้อยู่บนหอคอยนะจ๊ะไอ้พวกเนี้ยไม่มีความเมตตาต่อประชาชนคนละบูธแอนโทนเลยโอ้ยตอนนั้นนะใช่ไหมด่านักวิชาการ99คนลงชื่อเป็นหมูเป็นหมาเลยอ่ะตอนนี้นักวิชาการกลุ่มนี้จะว่าไงรู้ไหมก็ลองดูครับลองดูครับลองดูครับเนี่ยคืออย่างนี้เราคิดอย่างนี้คุณชัยอันนี้ไม่รู้ผมพูดดีป่ะไอ้ไหนๆก็พูดแล้วมาถึงจุดนี้แล้วคุณชัยครับรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลมันก็กู้เงินแล้วก็ทำอะไรเละกันทั้งนั้นก็ได้แล้วรัฐบาลนี้มันจะทำเละจะเละหรือเป็นไรล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่พูดถึงทางการเมืองพอผมพูดอย่างนี้ปั๊บทุกคนจะพูดเหมือนคุณอาจารย์บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รับพูดงี้ได้ไงวะในเมื่อความชั่วร้ายที่อดีตต้องหยุดตรงนี้หยุดที่คนรุ่นเราหยุดที่รุ่นนี้เฮ้ยนี่พูดถึงทางการเมืองถ้าเข้าครม.นะก็ต้องเข้าก่อนปรับครม.ดิไอ้ย่อมันเกี่ยวอะไรกันวะเกี่ยวที่เกิดพรรคว่ากูไม่เอาด้วยคุณคุณไปจินตนาการตรงนั้นได้ยังไงเอ้าจะบอกจะปรับครม.ช่วงวันหยุดเนี่ยทำไมยังไม่ได้ล่ะนายกก็ไปเที่ยวไปนอนหัวหินแล้วเดี๋ยวกลับมาเขาไปอยู่กับลูกกับเมียเขาที่หัวหินแล้วแล้วมีใครขับรถตามไปเอาลายไปให้เซ็นชื่อไม่มีบ้าเขาไม่เซ็นตอนนี้คุยกันนี้จริงจริงจริงปรับครม.นี่จริงเขามีการเสนอชื่อแล้วบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะเห็นว่าจะเปลี่ยนเปลืองก็ลองเสนอมาแล้วตอนนี้เนี่ยแต่เห็นด้วยว่าคนนึงไปอยู่เชียงใหม่คนนึงไปอยู่หัวหินคนที่ไปฮ่องกงเนี่ยคุณจะคุยกันได้เหรอไปอยู่เชียงใหม่คนที่ตัดสินเนี่ย3คนนี้ไม่อยู่ที่เดียวกันนะเทเลคอนเฟอเรนซ์แล้วคุณลุงอิงไปไหนฮะลุงอิงไปอ้าวคุณเป็นบอกผมเองผมดูในทีวีบอกจะไปฮ่องกงค่ะแล้วทำไมดูงานมหาสงกรานต์ World Water Festival เนี่ยทำไมไม่อยู่อ่ะเออนายกไปอยู่หัวหินอ่ะไปเล่นสงกรานต์หัวหินเหรอเข้าเซ็งเพราะว่าหมอเลียบเนี่ยเอามาพูดบอกว่าโอ้ยต้องยอมรับว่างบประมาณมาช้าเวลามีน้อยดังนั้นก็เลยทำตามที่ได้ประกาศเอาไว้ไม่ได้บอกเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะมันแผ่วมากสงกรานต์แผ่วมากเหรอแผ่วแผ่วกว่าที่คิดใช่ไหมที่บอก21วันทั่วประเทศต่างๆนานๆเนี่ยเท่าไหร่ไงนะก็บอกไม่ไอ้นั่นคิดสำหรับปีหน้าครับใช่แต่พูดปีนี้ไงเออจริงๆอ่ะใจอ่ะจะเป็นปีหน้าอ๋อนี่เขาอ่านใจรัฐบาลได้ทุกเรื่องเลยนะตรงนี้เอาละก่อนจะข้ามปีใหม่ไทยนะสงกรานต์ฮะขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่สุดสำหรับผู้ที่ดูเราชมเราอยู่ด้วยใช่ไหมครับนี่อาวุโสนี่ต้องท่านนี้อาวุโสผมไม่แม่ขอให้เนี่ยท่านผู้ชมนะพวกเราทั้ง3คนนะท่านผู้ชมเนี่ยพบแต่ความสุขสวัสดีทั้งปีนี้แล้วก็อย่าฟังเรามากนะเพราะฟังแล้วปัญหาจะเยอะจะมีความทุกข์เยอะแต่ว่าเราจะพยายามปลดทุกข์เหล่านี้ด้วยการหาทางออกนี่อาจารย์วีระไปพยายามช่วยมาแล้วนะเนี่ยมอบหมายไปเลยนะวันนี้มาต้องเชียร์รัฐบาลแล้วก็คุณต้องด่ารัฐบาลอะไรเงี้ยนะแต่ว่าขอให้เป็นปีที่ถึงแม้จะมีความท้าทายเยอะที่เราจะเจออยู่เนี่ยนะเป็นปีที่ท้ายที่สุดเราก็ยังฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างได้ครับครับผมไม่มีไม่มีแล้วไม่มีผมมีเราก็ต้องผมมีน้อยพอน่ะถ้าให้แล้วเดี๋ยวหมดได้เลยครับก็ขอให้สงกรานต์แบบสดใสสดชื่นชุ่มฉ่ำด้วยความสุขแล้วก็พบกับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast